วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับและกะทินัทธิดาสหกิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:50 นเป็นต้นไปนะครับค่ะนี่น่ารักไหมคะพี่ชายเดียวโอ้น้องหมากำลังหลับน่ารักดีน่ารักดีกะทิอยากเลี้ยงน้องหมาค่ะแต่กลัวไม่มีเวลาดูแลก็เลยเก็บภาพน่ารักน่ารักสะสมไว้ดีกว่าชอบเก็บสะสมใช่ไหมใช่โอเคงั้นดีเลยเพราะว่าศิลปินที่มาในวันนี้นะจะต้องคุยถูกคอกับน้องกะทิแน่เพราะว่าพี่เขาชอบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องหมานี่แหละแล้วก็ชอบวาดภาพน้องหมาเนี่ยเก็บเอาไว้ด้วยค่ะพี่ชายเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ต้นณรงค์ศักดิ์มุ่งมิตรกันเลยครับค่ะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้นพี่ต้นสะสมน้องหมาไว้เยอะไหมคะเลี้ยงไว้เยอะไหมผมช่วยหมาจอมจัดมาเก็บมาเลี้ยงตอนนี้ก็มีอยู่40กว่าตัว40ตัวครับโอ้โหเยอะมากเก็บมาไว้นานยังครับตอนนี้ก็เลี้ยงมาร่วม20ปีได้เก็บมาเลี้ยงตลอดนี่แสดงว่าตอนนี้ก็ต้องโตกันหมดแล้วเนาะครับมีน้องหมาเยอะอย่างนี้แล้วอย่างภาพวาดที่ได้ทราบไปตอนต้นเนี่ยครับมีเยอะหรือเปล่าครับมีเยอะครับคือยังไงคือว่างๆก็นั่งวาดภาพน้องหมาตอนนี้ใช่ครับก็แบบที่เอามานี่ครับชื่ออมสินอ๋อวันนี้จะวาดน้องอมสินเหรอไหนๆขอดูหน่อยครับน้องอมสินทำไมน้องอมสินมีออปชั่นเสริมนะคะผมเก็บมาตอนเขาโดนหมาใหญ่กัดแล้วก็พิการตั้งแต่นั้นมาเลยก็เลี้ยงมาแล้วก็ทำล้อให้เขาใส่นี่เลี้ยงมา11ปีแล้วอ๋อล้อนี่ก็ทำเองเนาะพี่ต้นงั้นเดี๋ยวเริ่มวาดน้องอมสินกันเลยดีกว่าครับได้ครับต้นใช้สีน้ำตาลร่างภาพเจ้าออมสินบนกระดาษสีเทาไว้บริเวณกลางภาพเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับภาพค่ะพี่ต้นคะในการวาดภาพครั้งนี้ค่ะพี่ต้นมีวิธีการจัดวางโครงสร้างสียังไงบ้างคะในขั้นตอนแรกคะคือชิ้นนี้เราเลือกรูปหมามาแล้วเราก็เลือกกระดาษซึ่งเป็นกระดาษสีช็อกมันจะมีกระดาษหลายเฉดก็เลือกให้เหมาะกับหมาที่เราจะวาดว่าเหมาะกับสีขนเขาเลยใช่ครับเพราะว่าเราจะได้ควบคุมน้ำหนักแล้วก็วาดได้ง่ายสำหรับการลงสีพี่ต้นใช้สีม่วงในน้ำหนักเงาโดยระบายตามลักษณะขนตามความเป็นจริงที่มีความเรียบเนียนค่ะพี่ต้นครับแล้วทำไมจะต้องลงน้ำหนักตรงส่วนของกลางภาพก่อนล่ะครับเราจะเพื่อให้ง่ายเราจะลงน้ำหนักกลางๆไว้ก่อนค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้น้ำหนักตรงกลางก่อนว่าความเข้มประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วเราถึงไปเน้นไฮไลท์แล้วก็ส่วนเข้มอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะง่ายในการวาดครับคือเป็นการไม่ได้เรียนจากอ่อนกลางเข้มไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นกลางให้เป็นพื้นผิวพื้นสีเดียวกันไปก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเน้นรายละเอียดเข้มหรือว่าหลังอะไรแบบนี้นะคะใช้สีดำวาดอวัยวะบนใบหน้าโดยเน้นดวงตาจมูกและปากพี่ต้นค่ะแล้วพี่ต้นมีการเน้นอวัยวะในส่วนต่างๆยังไงบ้างเหรอคะคือการวาดหมานี่เราหมาเขาจะสื่อสารกับคนที่ดวงตาฮะมุมปากซึ่งบางครั้งเขาจะยิ้มเขายิ้มกับเราสื่อสารกับเราได้เราควรจะเน้นตรงจุดนั้นดวงตาให้ใสๆซื่อๆไฮไลท์มีน้ำหนักระวังกำลังออมสินเนี่ยเขามีลักษณะเหมือนกับหมาที่ยิ้มๆเหมือนกันครับแล้วก็อาจจะวาดเสริมเข้าไปให้มันเวอร์ขึ้นนิดนึงบวกเพิ่มเข้าไปประมาณนี้แล้วมันจะได้ความรู้สึกออกมาจากให้เราดูแล้วหมาเขามีความสุขอะไรแบบนี้เราก็ดูแล้วมีความสุขไปกับเขาด้วยอันนี้อยู่ที่ความผูกพันของเราด้วยนะคะก็เลยวาดง่ายหน่อยส่วนเส้นขนสีขาวนวลพี่ต้นใช้สีขาวระบายตามทิศทางที่แสงส่องทางด้านหน้าและในส่วนของการลงไฮไลท์นะครับพี่ต้นเราลงมากน้อยยังไงอะครับเราก็ดูว่าเราดูน้ำหนักว่าส่วนหน้าส่วนหลังครับแล้วก็เน้นส่วนหน้าให้มันเด่นออกมาข้างหลังเราก็อย่าไปตบน้ำหนักที่มันแข็งหรือว่าสว่างจัดมากเกินไปครับเพื่อครับเพื่อให้มันรู้สึกมันม้วนไปข้างหลังกลมครับจริงมากเลยค่ะคือรู้สึกถึงขนว่ามันจะแบบนุ่มๆอะไรเงี้ย
้นเซ็นชื่อแล้วนะคะแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตโชว์หน่อยครับนี่น้องอ้อมสินคนสวยของเราโอ้นี่ดูไปดูมาสวยกว่าแบบอีกนะครับใช่ค่ะพี่ต้นคะที่อยากให้พี่ต้นช่วยแนะนำสำหรับคนที่สนใจทำงานประเภทนี้หน่อยค่ะครับคือเราวาดรูปสัตว์เนี่ยเราต้องสื่อสารกับเขาให้ได้เราต้องทำความเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรครับเขามีความรู้สึกยังไงเราต้องจับความรู้สึกตรงนี้ออกมาให้ได้แล้วเราถึงจะถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วก็ต้องมีความผูกพันกับเขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะถ้าอย่างนั้นได้ก็ดีครับระหว่างที่พี่ต้นพูดไปเมื่อสักครู่มองหน้าผมไปด้วยเขามีความรู้สึกยังไงอะไรแหมพี่ชายเดียวคิดมากพี่ต้นครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นนะครับที่มาเป็นวิทยากรให้กับรายการเราขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับเนี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดพี่ไม่รู้จะเอาอันไหนไปก่อนวันไหนก่อนวันอะไรนะคุณพี่ชายเท่าไหร่เองเนี่ยก็ดูสิวันนี้วันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกะทิก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเรียงไม่ถูกงงทำไมคือเราต้องการอะไรจัดระเบียบใหม่เหรอง่ายๆนี่แผ่นซีดีกะทิมานั่งพิมพ์คอมให้อยู่ในซีดีต้องมาเปิดอ่านแต่ละวันไม่ได้นะคะพี่ชายเดียวนี่ใจเย็นดูของบนโต๊ะพี่เตรียมไว้หมดแล้วพี่จะทำปฏิทินเพื่อจัดระเบียบให้น้องกะทิใหม่ทำยังไงคะเราสามารถบอกวันแล้วก็ติดโพสต์ลงไปในนี้ได้เราทำง่ายๆเลยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็เป็นแผ่นซีดีเนี่ยที่มีอยู่ตามบ้านนะก็เอามากรองซีดีสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือแผ่นบอร์ดอะไรก็ได้อาจจะเป็นแผ่นไม้หรือแผ่นอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นติดผนังเนี่ยก็ได้ก็ต้องไปคุยกับพ่อแม่ดูว่าจะให้เราติดไหมใช่นะครับที่ดีควรจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดค่ะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าครับนำสติ๊กเกอร์นะครับที่เราเตรียมมาไว้นะครับมาตัดเป็นตัวเลขที่เราต้องการครับจากนั้นนะครับเราลองกะดูครับปฏิทินเนี่ยปกตินะครับแนวตั้งก็จะเป็น5แถวแนวนอนนะครับก็จะเป็น7ช่องครับค่ะ7วันด้วยกันใช่ครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเรียงตามปฏิทินเลยครับตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์นะครับค่ะเรียงเลยใช่ครับแล้วก็เลือกเวลาที่เราเรียงนะครับค่ะนี่ลองดูนะครับอ๋อไม่ใช่วางแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ชายเดียวต้องวางแนวตั้งก็ต้องเปิดนะครับจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับค่ะเพื่อทำให้เปิดได้อ๋อโอ้โหตะกี้เกือบแล้วเกือบพลาดแล้วปลายเรียงโอ้โหพี่ชายเดียวครบโอ้ยเป็นไรคะนี่เราก็ทำมา31วันพอดีเนาะน้ำเนื้อไม่ได้อาบเลยไม่น่าล่ะน่าเลยไม่ใช่เมื่อกี้ตัดเดียวคลิกโชว์หน่อยโชว์เลยพี่ต้องเซ็นไลเซ็นให้ได้ป่ะเนี่ยให้ได้ป่ะเนี่ยไม่ต้องค่ะพี่ชายเดียวกะทิน่าดีใจมากนะคะเพราะว่ากะทิเนี่ยก็จะได้เอาข้อมูลของแต่ละวันที่กะทิจดช็อตโน้ตไว้เนี่ยใส่ไปเลยนี่นะครับลองชมดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึง31ครับใครมีไอเดียที่แตกต่างกว่านี้นะครับก็ลองมาอะแดปต์ทำเป็นผลงานของตัวเองดูนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรก็ไปตามดูเลยครับก็หมดเวลาของกะทิแล้วก็พี่ชายเดียวแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:50 นนะครับในรายการสอนเซ็งวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:50 เป็นต้นไปครับผมเนาะเป็นปฏิทินกองเซ็นสองนาฬิกานาฬิกา